นี่นะคะก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์500 กรัมร่อนแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะน้ำหนึ่งถ้วยแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไปนะคะช้อนครึ่งแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะละลายกันนะคะละลายดีแล้วก็มาเทใส่แป้งเลยคนไปทางเดียวกันนะคะค่อยๆใส่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะไปทางเดียวกันจนแป้งไม่ติดกระมังแล้วนะคะเนื้อประมาณนี้ก็พักไว้นะคะปิดแล็บแล้วก็พักไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะจะมาทำแป้งชั้นในนะคะแป้งสาลี100 กรัมนะคะสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปแป้งชั้นในนี่ค่อนข้างจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะแป้ง100 กรัมก็น้ำมันประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือ1 ช้อนชานะคะนี่แป้งชั้นนอกนะคะที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะคะที่แหม่มบอกว่าหมักไว้30 นาทีนะคะก็มาตัดเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะหนักสักประมาณ70 กรัมค่ะแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งไว้นะคะทำยาวๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าแป้งโปะหน้านะคะเสร็จปุ๊บแป้งไส้ในนะคะแป้งในทำเป็นรูปแบบนี้ค่ะลูกสักประมาณ10 ถึง 12 กรัมนะคะก็แบบนี้นะคะทำแป้งแบบนี้แล้วก็เอาไส้ในนะคะมาใส่เสร็จก็ห่อไว้แบบนี้แหละค่ะทำแบบนี้นะคะ